ทธิ์แหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแหล่งล่าตามชื่นชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวาดนะคะและคุณครูโอค่ะวันนี้นะคะคุณครูวาดและคุณครูโอจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะอันนี้คืออะไรนะคะคุณครูโอกลองค่ะวันนี้นะคะกลองเราจะใช้กลองในการให้จังหวะและสัญญาณกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสัญญาณก่อนนะคะถ้าคุณครูวาดเคราะห์1ครั้งคืออะไรคะคุณครูโอเคลื่อนไหวครั้งเดียวค่ะถ้าคุณครูวาดรัวเคราะห์เร็วๆแบบนี้คืออะไรคะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆค่ะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูวาดเคราะห์หยุดในท่านั้นทันทีค่ะถ้าคุณครูวาดเคาะ2ครั้งก็คือหยุดในท่านั้นทันทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะวันนี้เป็นอะไรดีคะคุณครูโอเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะเป็นเคลื่อนไหวโดยการสลัดมือนะคะพร้อมไหมคะสลัดมือนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังจังหวะด้วยนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆทำตามนะคะต่อไปเราก็จะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะวันนี้เป็นท่าอะไรคะคุณครูโอเป็นท่าก้าวชิดค่ะก้าวชิดนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะวันนี้คุณครูโอ๋ก็จะมาเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์วันนี้นะคุณครูโอ๋จะเตรียมอุปกรณ์อะไรเอ่ยเป็นมาให้เด็กๆนะคะแถมๆอะไรคะเด็กๆนั่นคือผ้านั่นเองผ้าเช็ดหน้านั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะหาผ้าเช็ดหน้าแบบนี้หรือแบบอื่นๆรูปทรงอื่นๆหรือใช้วัสดุอื่นๆที่มีที่บ้านก็ได้เดี๋ยวคุณครูว่าจะให้เด็กๆให้เวลาคุณครูว่าจะนับถอยหลัง5ถึง0นะคะให้เด็กๆไปหาอุปกรณ์นะคะมานะคะอาจจะเป็นผ้าเสื้อกางเกงหรือผ้าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆหาใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวยากนิดนึงนะคะเอาที่เด็กๆพอจะหาได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ5 4 3 2 1 0เด็กๆคุณครูวาดว่าเด็กๆน่าจะมีเตรียมถ้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันวันนี้เราเป็นเคลื่อนไหวเรียนแบบธรรมชาติวันนี้เราจะเป็นสัตว์กันเป็นอะไรดีเข้าวันนี้คุณครูโอครูโออยากเป็นกระต่ายค่ะเป็นกระต่ายเด็กๆต้องคิดนะคะว่าการเคลื่อนไหวของกระต่ายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะทำการข้อตกลงก็คือเด็กๆจะต้องนำผ้านี่นะคะวางไว้บนส่วนใดก็ได้ของร่างกายของเด็กๆโดยที่ไม่ให้หล่นลงมานะคะพร้อมกับเคลื่อนไหวตามจังหวะและสัญญาณไปด้วยค่ะพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะคะท่ากระต่ายได้ท่าแล้วฟังจังหวะเลยอ
ครั้งนึงนะคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำท่ากระต่ายอีกครั้งนึงนะคะสักหนึ่งท่าดีไหมคะเด็กๆอยากเป็นอะไรคะคุณโหอยากเป็นอะไรคะวันนี้คุณโหอยากเป็นอยากเป็นนกค่ะท่านกเด็กๆคิดซินกเคลื่อนไหวแบบไหนคะต้องบินใช่ไหมคะอาจจะบินต่ำบินสูงแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะนำภาพเปลี่ยนที่จากเมื่อกี้ด้วยนะจะต้องไม่ซ้ำจากเมื่อกี้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยวางไว้บนส่วนใดต้องไม่ซ้ำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่นะคะผ้าเนี่ยนะคะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะเครื่องดนตรีแบบนี้ถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีเราเปลี่ยนอะไรได้คะครูโอเป็นขวดเป็นกระมังเป็นกล่องนะคะที่ทำให้เกิดเสียงได้หมดเลยนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมาเป็นให้คนให้สัญญาณนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนเป็นนักเรียนแทนแล้วให้เด็กๆไปเป็นคุณครูก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมสงบกันนะคะขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมทำกิจกรรมสงบกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูโอมีท่าอะไรมาฝากคะเป็นท่ากบน้อยในบึงใหญ่ค่ะท่ากบน้อยในบึงใหญ่เด็กๆเคยได้ยินไหมเอ่ยคงจะยังไม่เคยทำใช่ไหมคะท่าไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยืนตรงนะคะเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆกางขาออกนิดนึงอย่า กว้างเยอะเกินไปนะคะเอาแต่พอดีเนาะเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆนั่งยองๆค่ะท่านั่งยองๆเลยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นนะคะเราจะนั่งบนส้นเท้าเขย่งแบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆค่อยๆกางแขนออกค่ะค่อยๆนำแขนนะคะมาโอบรอบศีรษะของเราแบบนี้นะคะแล้วก็นับค้างไว้1ถึง5พร้อมไหมคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเด็กๆค่อยๆปล่อยมือนะคะเด็กๆค่อยๆปล่อยมือเราจะค่อยๆยืนแบบนี้อีกครั้งนึงนะคะเด็กๆกางขาค่ะนั่งลงนะคะยกส้นเท้าขึ้นนั่งบนส้นเท้าใช้มือค่ะมาโอบหัวศีรษะของเราค่ะนับค้างไว้ค่ะ1 2 3 4 5ค่อยๆปล่อยมือค่ะค่อยๆยืนเป็นยังไงคะเด็กๆเราผ่อนคลายกันไปแล้ววันนี้เด็กๆทำท่าอะไรบ้างเอ่ยแล้วอุปกรณ์ของเราในวันนี้คืออะไรคะกลองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเก่งกันทุกคนเลยเด็กๆตอบได้เยี่ยมมากแล้วก็ยังมีอะไรอีกหนึ่งชิ้นคะผ้าเช็ดหน้านะคะเองนะคะค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูนะคะอย่าลืมถ่ายภาพกิจกรรมภาพที่น่ารักของเด็กๆหรือถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายให้นะคะแล้วส่งความน่ารักของเด็กๆนะคะมาให้คุณครูประจำชั้นของเราได้ดูและมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะคะวันนี้คุณครูโอและคุณครูวาดค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกัน
ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ